สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักแว่นนะครับผมวันนี้อยู่ที่บ้านหูโลกตำบลหูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพามาดูเกษตรกรกำลังเก็บผักแว่นขายนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับผักแว่นบนกะละมังครับกำลังสวยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์กับคุณแม่นะครับว่าเป็นมายังไงครับได้มาปลูกผักแว่นที่นี่นะครับเห็นข้างหลังนะครับกำลังทานเก็บนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นโคลนนะครับไปเลยครับไปลุยกันเลยครับผมมาลุยกันเลยครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับผมกำลังทำอะไรอยู่ครับผมเก็บผักแว่นเก็บผักแว่นนี่ฮะเดี๋ยวให้แนะนำตัวท่านผู้ชมนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อนางจวยพระงามพื้นที่ตรงนี้นี่ปลูกอะไรบ้างครับตรงนี้ฮะแต่ก่อนก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็อาทิตย์นี้มาได้ปลูกหน้าเล็กปลูกข้าวโพดครับผมหน้านี้ก็ปลูกผักแว่นนี่ครับเป็นมายังไงครับได้มาปลูกผักแว่นครับก็อยากปลูกคือความคิดตัวเองครับผมความคิดคือแค่อยากปลูกใช่ไหมครับค่ะอ๋อแล้วการปลูกนี่คือไปดูจากใครมาครับหรือว่าศึกษาความคิดของตัวเองปลูกเองก็คก็คือง่ายๆคือศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยตัวเองเลยครับแล้วก็มาลองปลูกดูที่นี่เลยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่แค่ครึ่งงานไหมครับตัวนี้ครับหนึ่งงานไหมหนึ่งงาน359ตารางวาอ๋อนี่ครับผมสร้างรายได้หลายอย่างเลยครับไรนี้ก็คือปลูกผักแว่นนะครับเริ่มต้นคือปลูกกี่แปลง2แปลงหรือว่า1แปลงครับในก่อนแปลงเดียวอ๋อในก่อนแปลงนู้นแล้วก็มาแปลงนี้ต่อจ้ะนะครับเป็นไงบ้างครับการดูแลการเตรียมตัวต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับการปลูกผักแว่นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียครับผมปุ๋ยข้อนี่ใส่ด้วยไหมครับก็ได้ใส่มันจะเป็นสีแดงค่ะปุ๋ยข้อมันไม่ขาวมันจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงนะครับนี่ครับไม่กี่วันเราก็จะสามารถที่จะเก็บได้นะครับ5วันไม่ถึง5วันปลูกถ้ามียอดเหลือมีอยู่แล้วมันก็ปลูกเสร็จก็ทำนี้แล้วมันเก็บ2วัน3วันก็เก็บได้ปลูกง่ายแล้วเป็นพืชอายุสั้นเนาะคือปลูกไม่กี่วันครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้ครับต้นพันธุ์นี้ไปเอาต้นพันธุ์มาจากไหนบ้างครับมันงอกตามในสวนนี่เลยอ๋อแปลว่าอยู่ที่ตามธรรมชาติเราสามารถเก็บมาปลูกได้เลยเนาะนี่ครับต่อไปเราก็บำรุงดูแลเอาครับให้เวลาเพียงไม่กี่วันครับเราก็สามารถเก็บจำหน่ายได้นะครับเห็นไหมครับการสร้างรายได้นะครับใช้พื้นที่น้อยๆนะครับแต่เราสามารถสร้างมูลค่าหลายอย่างนะครับตอนนี้เก็บขายที่ไหนบ้างครับออเดอร์จากไหนบ้างขายแต่ในบ้านเรานี่เลยอ๋อขายบ้านเราก็ไม่พอใช่ไหมครับจะไม่พอนี่ครับท่านผู้ชมครับปลูกแค่นี้ก็มีรายได้นะครับไม่พอเลยครับผมจะโกนบ้านเพชรจิงวาเขาก็รับมัดละ10บาทครับผมตลาดก็เป็นตลาดในหมู่บ้านแล้วก็ส่งสากลนะครับวันนี้ลูกค้าทั้งหมดกี่มัดครับออเดอร์วันนี้ครับวันนี้มันก็เยอะอยู่เลยเต็มอันนี้ไม่พอให้เขาเลยไอออเดอร์เสร็จแล้วก็150แล้วก็170นี่ครับเต็มเลยครับวันนี้นะน่าจะหลายร้อยมัดเลยครับผมน่าจะไม่พอกันหรอกการเก็บก็เก็บง่ายๆเนาะเก็บง่ายๆเก็บยังไงบ้างครับเด็ดตรงไหนบ้างครับเก็บตรงนี้มียอดมันอ๋อมียอดมันจะเก็บจากนี้เก็บจากนี้ก็คือยาวมัน1ไม้บรรทัดนะครับความยาวนะครับ1ไม้บรรทัดเราก็เด็ดๆไปเลยครับผมน้ํานี่เราต้องใส่น้ําเยอะมั้ยครับใส่เยอะอันนี้ปลูกเปิดเก็บอ๋อก็คือเวลาเราเก็บเราเปิดน้ําออกจ้ะนี่ครับเสร็จก็เต็งอ่ะต้นแก่ๆโอ่งแต่งยังไงบ้างครับผมแต่งอ่อยแก่ๆอย่างนี้โอ่งให้อยู่เต็มเพราะอันนี้มันก็เต็มอันนี้เต็มโอ่งเต็มโอ่งเต็มโอ่งมันแตกใหม่ใช่ไหมครับมันแตกใหม่ถ้าเราไม่แต่งมันก็ไม่สวยอันนี้ก็แก่ไปมันก็ตายเนาะมันดูไปไม่สวยก็คือเอาไปทิ้งเลยใช่ไหมครับเอาไปทิ้งเลยนี่ครับเราแต่งให้มันแตกเรื่อยๆครับผมถ้าไม่แต่งมันก็ไอต้นใบมันตายมันเป็นสีดำมันก็แต่งไอ้ต้นไปล้างไปอะไรมันยากมันติดอยู่กับต้นอยู่ต้องมีเทคนิคเหมือนกันครับการเก็บก็นี่ครับเก็บแบบนี้เลยครับผมเด็ดๆเลยครับช่วยกันนะครับ
ผักแว่นนี้ปลูกได้ทุกฤดูไหมครับหนาวฝนร้อนปลูกได้หมดไหมครับได้ทุกฤดูเลยแต่บ้านหน้าแล้งมันเก็บน้ำไม่ได้เนาะมันแห้งเร็วก็เลยปลูกแต่หน้าแล้งฉะนั้นถ้าเราปลูกหน้าร้อนนะครับอาจจะต้องมีพลาสติกในการคุมเพื่อที่จะได้เก็บน้ำได้แล้วก็เอาดินมาใส่ครับสลับหน้าร้อนครับแต่ถ้าใครที่มีน้ำเยอะเราก็เปิดน้ำใส่เรื่อยๆได้นะครับช่วยได้สลับหน้าร้อนครับถ้าใส่ผ่ายนู่นน่ะมันไม่สวยเหมือนกับธรรมชาติของดินเพราะว่ามันกินอันปุ๋ยไม่ได้บ่มันครับลงไปลองผ่าใส่แล้วมันไม่สวยมันไม่ขึ้นด้วยน่ะมันไม่ขึ้นไอ้ที่ถุงยางครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้ดีที่สุดต้องใช้วิธีนี้ดีที่สุดตอนนี้ก็มีอยู่2แปลงคาดว่าต่อไปนี้จะขยายแปลงเพิ่มอีกไหมครับมีเพิ่มอีกนี่ครับฝั่งนี้เตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกว่ามีออเดอร์มาแล้วเนาะนอกจากผักแว่นนะครับเราก็จะเห็นทางอีออมครับด้านนู้นนะครับก็จะมีอีออมครับผมโน้นด้านนู้นครับอีออมนี่เป็นอีออมทุ่งนาหรือว่ามาจากไหนครับเอาจากทุ่งนามาปลูกเอาจากทุ่งนามาปลูกเห็นไหมครับตามทุ่งนานะครับเอามาปลูกตอนนี้กำลังสวยงามนะท่านผู้ชมครับไว้ตำน้ำพริกต่างๆนะครับเห็นไหมครับสร้างรายได้อย่างดีนะครับดีกว่าการทำนานะครับพื้นที่แค่1งานกว่าๆครับกับการสร้างรายได้หลายอย่างนะครับเก็บรอบหนึ่งนี่คือได้ประมาณขายได้ประมาณกี่บาทครับจังสองข้างนี่ก็ได้400 400บาทนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเยอะเลยนะครับผม400บาทนี่ครับแต่จะเมื่อยในการเก็บเนาะเราต้องก้มแล้วก็เก็บครับหลังจากที่เราเก็บไปแล้วก็ต้องเอาไปล้างใช่ไหมครับเอาไปล้างแล้วก็มัดไฟล้างกับล้างเกลือทำไมต้องล้างกับเกลือครับผมให้มันล้างง่ายล้างมันเก็บสะอาดดีนี่ครับต้องมีเทคนิคเหมือนกันครับว่าทาเชื้อทาอะไรด้วยครับผมเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยครับกินน้ำพริกครับเราปลูกเองแล้วก็ปลูกได้แบบธรรมชาตินะครับผมไม่ไปปนเปื้อนยาฆ่าแมลงนะเพราะว่าเราปลูกเราควบคุมคุณภาพได้ตรงนี้ครับเห็นนะครับพื้นที่แค่นิดเดียวนะครับดูครับมองทางไหนก็สวยมากเลยครับผมใช้เวลาไม่กี่วันครับแล้วเก็บได้ทุก3วันเลยเก็บเว้นวันอ๋อเก็บวันเว้นวันเก็บเสร็จก็แต่งดีมากเลยครับผมเยอะๆเลยครับรู้ครับมองตรงไหนก็มีแต่ผักแว่นเต็มเลยครับผมทุ่งปลูกนี่ปลูกได้เป็นของช้างถ้าเป็นนานไปมันจะเต็มเยอะก็ได้แล้วฮะ5บาท10บาทนะครับแป๊บเดียวนะครับปลูกผักแว่นสร้างรายได้นะครับผมเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับอาชีพทางเลือกที่เสริมนะครับนอกจากการทำนาครับใช้พื้นที่น้อยนิดนะให้เกิดประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาผักแว่นมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับจะล้าง 3-4 รอบครับผมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราจะใส่เกลือนะครับใส่เกลือที่ทำกับข้าวนะครับใส่ในกะละมังนะครับเพื่อจะเป็นการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการกำจัดกลิ่นไปในตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ได้หลายมัดเลยครับท่านผู้ชมครับได้หลายมัดเลยนะครับก็ล้างน้ำแช่น้ำเกลือนะครับกว่าจะได้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับผมเราต้องมาต้องมามัดต้องมาแต่งนะครับต้องมาคัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลูกค้าไปซื้อไปกินก็กินได้เลยครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับดูครับสวยงามมากนะครับผมหลังจากนั้นครับก็ทำการมัดนะครับทำการแต่งนะครับมัดเป็นมัดมัดละ10บาท5บาท10บาท20บาทแล้วแต่เราเลยครับผมตามออเดอร์เลยนะครับเป็นขั้นตอนที่พิธีพิถันอย่างดีเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นมัดอย่างนี้นะผมมัดละ10บาทนะครับนี่ฮะน่ากินมากครับผม
กรอบอร่อยครับผมผักแว่นครับผักแว่นปลูกเองครับผมนี่ครับใช้กรรไกรตัดเนี่ยใช้กรรไกรตัดให้สวยงามนะครับผมตัดเข้าไปนะครับตัดเข้าไปนะครับนี่ฮะได้5มัดแล้วครับท่านผู้ชมครับ50บาทแล้วครับใครสนใจครับอยากมาดูวิธีการปลูกสามารถมาได้ที่นี่นะครับอยากซื้อผักแว่นกินนะครับมาได้ที่บ้านลูกนะครับมาชมการปลูกได้นะครับที่นี่นอกจากการทําผ้าไหมแล้วนะครับก็ยังมีการทําเกษตรหลายอย่างครับอยู่ที่บ้านลูกครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ